จบเฉยครับตัวเบรดเดอร์เลข CP ยืนเมืองแค่ 640 645จบเฟมเนตได้นะครับเพื่อนๆ เรามาดูอุปกรณ์สวมใส่กันอันนี้เฟมเนตเนี่ยค่า CP ที่ตัวเกมแนะนำนะครับมันอยู่ที่ 860,000 นะครับตัวละครนี้ซูมไปดูใกล้ๆเลยนะครับ 640,000 นะครับเนี่ยให้ดูคร่าวๆประมาณบวกลบแล้ว 640,000 650,000 ประมาณนั้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือเราเข้าใจว่าตัวเบรดเดอร์อ่ะมันมีความเก่งเรื่องของการลงดันอยู่แล้วนะครับมันมีเรื่องของการหลบหลีกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะขนาดที่ตัวเลขมันห่างกันเป็น 200,000 ก็จบได้แล้วสบายมากนะครับคือในด้านเนี่ยผมเสียเวลาดิกไปรอบนึงเมื่อกี้ที่ลงเนี่ยเพราะว่ามีความผิดพลาดในการไม่ได้ดูบัฟก็คือเรื่องที่ทำให้กดบัฟก็เลยมันก็เลยเสียเวลาดิกไปคนนึงแต่ว่าความหมายก็คือถ้าไม่พลาดจังหวะนั้นก็คือไม่เสียเวลาดิกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาหลบด้วยเพราะว่าลืมหยิบมาที่สำคัญมากๆคืออุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครเนี้ยคืออ่ะในส่วนของอาวุธเนี่ยเราเป็นในส่วนของอาวุธดาโกเนียมนะครับบวก17กับบวก9นะครับซึ่งคริติคอล9ทั้งคู่หมายถึงว่าตัวคราฟนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะไม่ได้บูทไม่ได้อะไรเลยก็คือมีพื้นฐานตรงนี้นะครับส่วนประดับมันแน่นจริงก็คือประดับ18ทั้งเซตนะครับแล้วก็ทาริแมนผสมชามบวก7แล้วก็พวกหูแวมบวก9พวกมีแหวนวันเกิดเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าก็คือเป็นแบบประดับครบเซตแน่นตามปกตินะครับเอฟเฟคตรงเอฟเฟคเตอร์ซึ่งอันนี้ได้คุณกรช่วยเอฟเฟคเตอร์มาด้วยแล้วก็ดาบมาด้วยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์สวมใส่พื้นฐานส่วนอื่นอ่ะส่วนใหญ่นำมาจากวิสาดมีของตัวเข็มขัดที่จากคุณกรเมื่อกี้ที่มาช่วยแต่พอยต์ก็คืออย่างแรกเลยคือมอไซค์อ่ะผมยังใส่เป็นมอไซค์แอมเวทอยู่เลยนะครับเป็นเมจิกแอมเพราะว่าผมไม่มีมอไซค์ที่จะใส่นะครับเท้าเนี่ยเป็นเท้าแอม14ก็จริงไม่ใช่แอม14ด้วยเป็นเท้าแอม7ดูดเลือดนะครับบวก2พาราเดียมมือเป็นมือ M8 นะครับไม่ตีบวกนะครับบวก0นะครับเสื้อเป็น M14 ไม่ตีบวกไม่มาสเตอร์ไม่มีแม็กไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็หัวก็เป็นหัวครับคิเจาะเลดไม่ได้เจาะด้วยออฟเลดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเซตัสตัวละครโดยรวมเนี่ยถ้าไม่มีบัฟนะครับคิที่เข้าเลดแค่45เท่านั้นนะตอนนี้คือตัวละครน่ะมีแอทแทคต้นอยู่ที่ 4,057 นะครับแอทแทคเลดอยู่ที่ 13,000 คิเลดอยู่ที่ 55รวมบัฟนะแล้วก็คิดาเมจอยู่ที่314รวมบัฟแล้วก็แอมอยู่ที่121แอมดาบแค่120เท่านั้นเองนะครับซึ่งดีเฟนส์นะครับ 3,600 ดีเฟนส์เรท 9,500 แล้วก็ 3,850 ในส่วนของอีเวชั่นตัวนี้ของแค่นี้จบเฟรมเนตได้แบบงงๆไอ้เหี้ยจบเฉยแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะหมายถึงว่าไม่ได้ทรมานขนาดนั้นช้าไหมช้าแน่นอนเพราะว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีในการจบดันมันช้าอยู่แล้วเพราะว่า1เลยคือดาเมจมันขาดจากแอมจากชุดแต่ไม่คิดว่าจะจบได้นะครับด้วยอานิสงส์ของ2สิ่ง3สิ่งแหละ1เลยคือประดับเนี่ยทำให้ยืนไหวมีความถึกทำให้ยืนได้มีดาเมจ2ก็คือในส่วนของอาวุธดาโกเนียมที่แบบแรงมากนะครับอันนี้แค่บวก9กับบวก11เท่านั้นเองคริ1ดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าๆอย่างที่บอกว่าผมไม่มีเสื้อแบบมาสเตอร์ไม่ได้ใส่แอม3รูก็เพียงพอที่จะจบดันเฟรมเนตได้แล้วกับส่วนสุดท้ายก็เป็นในส่วนของพวกสเตตัสหลังบ้านอย่างรูนอย่างคอลเลกชันอะไรเงี้ยนะครับที่สะสมกันมาจนทำให้ตัวละครนี้มันแข็งพอที่จะยืนในดันได้โดยที่ไม่ตายดาเมจมันไม่ได้มากนักนะครับดาเมจมันไม่ได้เยอะแบบจนถึงขั้นแบบหวือหวาแบบปิดมอนไวไม่เลยนะครับมันก็จบมอนได้เรื่อยๆใช้เวลาในการตีเรื่อยๆนะครับไม่เร็วไม่ช้าแต่ว่าข้อที่ทำให้มันจบดันได้ก็คือไม่ตายตอนลงดันเท่านั้นเองซึ่งอันนี้คือด้วยความได้เปรียบของอาชีพเบสที่มีเด็กเยอะแล้วก็ด้วยไอเทมสวมใส่แล้วก็หลังบ้านทำให้แบบจบเฟรมเนตได้นะครับด้วยเลข CP แค่4อ๋อขอโทษเลข CP แค่ 640,000 เท่านั้นเองถือว่าโอ้ยนี่ยังงงอยู่เลยครับว่าจบได้ยังไงจบจริงอยากลงเฟรมเนตได้ต้องแอบขายของฟอสกันไปลงเบสอันนั้นอะโอ้โหหลับตาลงเลยเฮ้ยแต่ว่าลองไหมเราลองยืมดาบคุณกรยังอยู่ปะคุณกรผมยืมดาบตอนนี้หลังจากครบ8รอบเนี่ยผมยืมดาบไปลงเฟรมเนตดีปะวะเลข CP มันน้อยมากนะมันประมาณ 600,000 ใช่ปะดันเจียนมิดเฟรมเนตเฟรมเนตใช้ 86,000 คิดไม่ไหวทิ้งไม่เอาแล้วเฮ้ยห่างเกินตอนแรกคิดว่าแบบเออมันใกล้ๆกันก็อาจจะได้ลุ้นอยู่แต่มันห่างเกินอ่ะ800,000กับ7กับ600,000อย่างเงี้ย5 600,000อ่ะไม่ได้เออตอนเนี้ยค่า CP ยืนเมืองเฉยๆอ่ะ
ของผมอะอยู่ที่ 640,000 นะครับของครบไหมก็ไม่ครบก็แต่ก็แล้วดูนะชุดก็คือ Arcadium M14 นะบวก0ด้วยนะ Palladium ก็ M8 บวก0นะครับคุณรอดูเลยผมบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นตำนานสิ่งนี้มันจะกลายเป็นตำนานก็มาดีก็มาดีก็แค่ลูกน้องมอนหน้าดันไหนคิดว่าผมกลัวเปล่าก็มาดิครับก็มาดิครับอ๋อยังต้องใส่ถั่วสักหน่อย ตรงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวพอผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องเลยแต่ถือว่า MVP ขึ้นดีจัดเลยนะดูดิ100 ล้านอ่ะต่อฮิตอ่ะมันก็น่าผ่านมันก็น่าเอาไปเวลอยู่นะก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับด้วยความที่มันจะแบบว่าบอกก็เบาก็ไม่ได้เพราะว่าเราคีภายใต้เงื่อนไขที่เราไม่มีอาวุธไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแต่อาวุธหมายถึงว่าแบบเราไม่มีมาเราไม่มีแอมจากเสื้อจากเท้าอย่างเงี้ยมันก็หมื่นหนึ่งนี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับผมอะ แล้วเหมือนจะไม่มีออร่าเลยนะเอ้ยมีไลติ้งแต่ไม่มีเจมโอ้เฮ้ยทรมานลืมเอาหินธาตุออร่ามาด้วยอะใครว่างๆรบกวนเมลนะเอ้ยแต่ผมว่าสบายกว่าที่คิดนะบอสแรกอะแต่ที่เหลือไม่รู้อ่ะอุ้ยแต่มันโหดจัดเลยดูดินี่คือดาโกเนียมนะครับโอ้แต่ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่นี่คือเลทน้อยก็จะแบบลำบากแบบนี้แหละโดนดาเมจอยู่นะโดนดาเมจอยู่แต่ว่าไม่จุกมากนะครับแต่ว่าเนี่ยโดนดอกก็2,000แต่แบบไม่ได้โดนบ่อยขนาดนั้นนะมันจะมีแบบติดบล็อกติดมิดอะไรเงี้ยแต่โดนก็คือโดนดอกใหญ่อยู่นี่ถ้าเป็นชุดบวก15นี่คือสบายนะคือถ้าแบบเป็นชุดไม่ต้องมีแอมก็ได้อะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปใส่แบบชุดแอม3รูก็ได้หมายถึงว่าถ้าเป็นชุดบวก15ธรรมดามิดทิวอย่างเงี้ยมาสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหสบายนะผมพูดตรงอันนี้คือแบบสุดจัดอะโอเคเอาเรื่องจัดใช่ครับอันนี้เด็ก950ผมทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมกังวลที่สุดละทั้งดันอ่ะผมกังวลกับบอสดิถือว่าไม่เห็นแล้วกันนะเพื่อนๆอย่าไปใส่ใจเลยนะแต่มันไม่ตายอ่ะอันนี้มีโอกาสตายอยู่เพราะมันแรงมากเลยครับต้องกะจังหวะบัฟดีๆนะครับต้องกะดีๆเลยรอบนี้คือติดเล่นไม่ได้ละนะครับแล้วก็ไม่มียาหลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกดยาแอมคู่กับยาคีละกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอายาหลบมาด้วยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงบอสไปก่อนจนกว่าไปทั้งหมดจะใกล้หมดแล้วจะต่อออร่าแล้วก็ค่อยฟูบัฟนะครับโอ้แต่ไม่มียาหลบเหนื่อยแน่นอนเลยว่ะถ้าไม่มียาหลบอ่ะผมพูดเลยว่าเหนื่อยแน่แม่จ๋าโอ้ my god ต้องต่อออร่าอีกรอบหนึ่งคือหมายถึงว่าแปลงแล้วเข้ามาใหม่ก็คูดาวไม่ทันอาจจะไม่เสียโอ้ my god คุณพระคุณเจ้าไอ้เหี้ยจบได้ อัดคลิปเลยอย่างเงี้ย